สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับแฮปปี้เอ็นนะครับวันนี้เรามาทำงานกันอยู่3คนนะครับคนหนึ่งเขาหยุดไปวันนี้เป็นวันหยุดเขานะครับก็หยุดไป1คนเราก็มาเริ่มการทำงานตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วนะครับราตรีในวันนี้ยังอีกยาวนานจนถึงเราจะทำงานกันจนถึง4ทุ่มเลยนะวันนี้ตอนนี้เชฟเขากำลังทำแกงแดงผักนะครับมีลูกค้าสั่งมาแกงแดงผัก2ที่นะครับมาดูการทำงานกันในวันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในกระทะนี้ก็คือแกงแดงผักนะครับเราใส่ผักรวมไปแล้วนะครับทุกอย่างเลยนะ2ที่นะครับอันนี้ไม่ใช่ที่เดียวนะ2ที่เราก็ใส่ผักรวมที่เรามีนะครับบวกปาปริก้านะแล้วก็อะไรอีกอะถั่วฝักยาวแครอทใส่ลงไปนะครับบวกด้วยนะปาปริก้าใส่ลงไปแครอทด้วยนะใส่ลงไปแล้วก็เกลือปอกกระเทียมเกลือปอกนะแล้วหน่อด้วยใส่เข้าไปนะทุกอย่างที่มีผักนะครับใส่รวมไปเลยเพราะว่าลูกค้าเขาสั่งเป็นแกงแดงผักรวมนะเราก็ใส่ไปให้หมดพอเสร็จแล้วเราก็พอมันเดือดเราก็ปิดไฟยกลงหน้าตักใส่กล่องกลับบ้านเลยนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้อย่าลืมปรุงด้วยนะครับเพื่อนๆเราต้องปรุงด้วยนะอันนี้เราปรุงมาแล้วนะครับในน้ำของเราน้ำกะทิของเราก็ทั่วไปนะใส่เกลือน้ำตาลลงไปนะที่นี่เขาไม่กินน้ำปลาแบบนี้ที่นี่ฝรั่งเขาไม่ส่วนมากจะไม่กินน้ำปลานะจะเราจะมีปัญหาตรงนี้นะเราจะใช้เกลือแทนนะเพราะว่าฝรั่งไม่ชอบน้ำปลามันเหม็นนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะ2ที่นะครับอันนี้ห่อกลับบ้านนะเรียบร้อยนะใส่ถุงให้ลูกค้ากลับบ้านแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยป่าวเขาพูดไม่ได้หรือเปล่าพ่อใหญ่ครับมันมีแรงใจนี่ผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกับลูกค้าเจ้าประจำนะครับมากินทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยมากินได้ทุกวันก็แกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเป็นกะเพราผักมั่งแกงเขียวหวานมั่งอะไรของนางไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามากินทุกวันจริงๆเลยนะครับเราก็มีรถแรกแจกแถมให้ท่านไปนะครับบางทีก็แถมพอเปี้ยนะให้ข้าวเลยให้ข้าวชุดใหญ่เลยนะเพราะว่าแขกประจำนะครับคนนี้จริงๆตามไปด้วยเราใส่โหระพาลงไปด้วยนะครับมันจะได้หอมๆนะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะใช้เวลาทำไม่นานนะไม่ต้องใช้เวลาแกงนานนะแค่นี้ก็เสร็จนะครับตักใส่กล่องลูกค้ากลับบ้านนะครับมองนี้เป็นออนไลน์นะครับสั่งกลับบ้านเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับแต่รสชาติอร่อยจัดจ้านแล้วนะครับกระทะนี้นะครับเรากำลังทำแกงมัสมั่นแห้งเป็ดนะครับคือใส่ถั่วป่าตัวที่จมนะครับอันนี้เราใส่พริกแกงมัสมั่นลงไปนะครับตามด้วยมันนะเราก็หอมถั่วฝักยาวนิดหน่อยปาปริก้านะครับใส่ลงไปแล้วตามด้วยเม็ดมะม่วงนะครับก็คือมัสมั่นนั่นแหละแกงมัสมั่นนั่นแหละแต่ว่าเราอันนี้เราจะไม่ทำใส่กะทินะเราใส่แห้งๆนะครับอันนี้เหมือนผัดพริกแกงนะครับแต่มันเป็นพริกแกงมัสมั่นนะครับเราปรุงเรียบร้อยนะครับเชฟปรุงเรียบร้อยรสชาติจะออกหวานเค็มนะครับอันนี้เป
็นเป็ดนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็ดอบหน้านะครับพอเราทอดเป็ดเราทอดเป็ดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราต้องตัดใส่กล่องนี่ครับอันนี้กล่องละ10ยูโรนะครับเพราะว่าเป็นเป็ดนะเสร็จเรียบร้อยนะครับกล่องนี้เดี๋ยวเป็ดใส่หน้านะครับปิดแทบไม่ได้นะกล่องนี้อลังการงานสร้างนะครับเป็ดเราเลี้ยงเองนะเพราะว่าเป็ดเราเลี้ยงเองนะครับปิดไม่ได้เลยเห็นไหมฮะกะเพราอันนี้ข้าวคลุกกะเพรานะครับในกระทะนี้นะครับเราจะทำข้าวคลุกกะเพรากันนะใส่ไข่ไปด้วยนะครับเพราะว่าจะกัดมันไม่ให้ติดกระทะนะครับตามด้วยเป็นเนื้อนะครับเครื่องกะเพราเลยนะครับมีเนื้อมีพริกนะครับแล้วเราเอาข้าวลงไปใส่นะครับสิบนาทีก็ยังดีทำอะไรเอ่ยมาสมานอีกแล้วหรอครับเก่งมาสมานชัวร์ชนเวกสวัสดีครับสวัสดีครับพีเตอร์ได้กินไอติมเสร็จแล้วไปเลยนะเฟรเลียนนั่นนี่เนาะเนี่ยเบียร์ติดเทอมรถที่จมในออโตบานน่ะรู้ไหมกี่คันร้อยกว่าคันเออคนตายไปร้อยคนตายเกือบ200แล้วหายเป็นพันเลยปะหายเป็นพันกว่านะปะเออเยอะมาก
ช้เงินประมาณ1ล้านล้านยูโรอ่ะโอ้โหถึงจะฟื้นฟูได้อ่ะ10ปีอ่ะเหรอ10ปีขึ้นไปอ่ะก็ไหนอ่ะเออน้ำพังไปหมดเลยไงต้องสร้างเมืองมาใหม่ทั้งเมืองเลยนะอืมเราทำใหม่แล้วดีก็ถือว่าดีเลยมีรถมีอะไรเลยที่แบบที่มันแคบๆเลยมันต้องทำดีผมนะแต่ที่เป็นเมืองโบราณพวกนั้นนะสิมันจะฟื้นไม่ได้อะมันหายไปหมดแล้วอะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลูกค้ากล่องมาใส่เองนะครับกล่องให้ลูกค้านะครับลูกค้าเอากล่องเองเรียบร้อยผัดไทยเราก็เสร็จแล้วนะสมันใส่ก็มาสมันนะครับกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ เยอะมากเสร็จเรียบร้อยนะครับมาสมันของเราตรงนี้ไปแกงแดงมาอีกแล้วนะครับวันนี้แกงแดงออกเยอะมากนะครับแกงแดงเป็ดนะวันนี้แล้วก็มัสมั่นที่แกงอีกแล้วนะครับมัสมั่นแห้งนะแล้วก็ใส่พริกแกงไอ้พริกแกงมัสมั่นลงไปนะแต่เราจะไม่ใส่กะทินะอันนี้ใส่ลงไปเลยพอผัดให้มันร้อนก็เสร็จแล้วนะเราก็ยกลงเพราะว่าอันนี้กลับบ้านนะครับไม่จำเป็นต้องผัดนานนะแกงเราก็เสร็จเรียบร้อยนะร้อนแล้วนะครับเสร็จแล้วกลับบ้านไปเสร็จแล้วเลยตักใส่กล่องเป็นอันจบนะแบ่งเราขอย้ำว่าเวลาลูกค้าห่อกลับบ้านนี้ไม่ต้องทำนานนะครับไม่ต้องเอาลงไปแกงนานนะครับแค่ให้มันเดือดแป๊บเดียวนาทีเดียวไม่ถึงก็ยกได้แล้วนะครับยกลงผัดใส่กล่องได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไปถึงบ้านเนี่ยผักมันก็จะตายดีนะมันจะได้ไม่เละนะครับผักถ้าไม่งั้นนี่ไปถึงบ้านนี่ผักเละเลยนะจะดูไม่สวยนะครับมันจะกลายเป็นแบบเหมือนของเก่านะครับ